ยังคงตราตรึงจดจำทุกวันเวลาแม้เช่นนานเท่าไรยังคงจำทุกที เนิ่นนานการพันหลากพันหลายร้อยการทำความดีเมื่อครั้งมีท่านอยู่ยังประตรึงไม่ลืมท่านนำทางให้ใจใสยเย็นท่านทำเป็นผู้คอยแนะนำทุ่มบุญทุ่มใจคงจำเรื่อยมาให้ลูกนั้นอยู่ในสายบุญด้วยการุณตนทํา ผู้คนวิชาหยุดใจนุ่มนวลชุ่มเย็นผองใสอยู่ในใจอยู่ในใจ,ในใจทุกคำสอนนั้นจำไม่ลืมให้รู้รักบุญทุกทุกวันฝึกทำใจผ่องใสอยู่ในใจตลอดไปเฝ้ามันเพียงเาวานา ขอพรบุญจงนำานุนพาให้ท่านสุขล้นทั้งกายและใจแม้จะมีม,มารมักมวลท้าทมเข้ามาลูกยืง มันสร้างความดีเรไปในในคำพัเนเคยสอนคือพรมงคลที่ล้นดวงใจจะนานนานเท่าไรลือใจสุขใสทุกคราท่านนำทางให้ใจใสยเย็นท่าน,น,นเป็นผู้คอยแนะนำทุ่มบุญทุ่มใจคงจำเรื่อยมา บุด้วยการุณนธรรมผู้ของวิชาหยุดใจนุ่มนวลชุ่มเย็นผองใสอยู่ในใจอยู่ในใจทุกคำสอนนั้นจำไม่ลืมให้ดูรักบุญทุกทุกวันฝึกทำใจให้ผ่องใสอยู่ในใจตลอดไปเฝ้าวัน ภาวนาพ่อพรหมบุญจงนำนุ่นพาให้ท่านสุขล้นทั้งกายและใจ จเจริญพรยอดกาลยนานมิตรทั่วโลกเนาะกองพลจัก,กรพรรดิหัส,สวรรค์ทุกท่านก็มาเจอกันเวลาประมาณสองทุ่มจนถึงสองทุ่มครึ่งโดยประมาณนะนะในรายการที่มาพูดมาคุยกันเป็นกําลังใจให้ซึ่งกัน,ลกนและกันแล้วก็ขอตอบคาถามก่อนแล้วกันก่อนที่จะไปเข้าไปถึงหัวข้อคําถามยากพอสมควรเลยครับเพิ่งส่งมา มูคณนะเราสร้างบารมีมุ่งปราบมารประหารกิเลสเหตุแห่งทุกข์ของสรรพสัตว์และทำไมจึงอุทิศบุญอุศลให้มารในบทสวดอุทิศนาคาถาที่เริ่มว่าอิมินาปุญญกัมเมนะอุปชายาพรามมาราจะอินทาคำว่ามาราคือมารรับบุญจากผู้ทำบุญได้หรือไม่แล้วเราอุทิศบุญให้เขาทำไมก็ต้องบอกว่าถ้าอุทิศให้ก็รับได้อะนะ แต่ว่ามารนี่ต้องทําความเข้าใจก่อนว่ามีมีหลายประเภทนะนะมารนี่มีหลายประเภทขอยกเคสหนึ่งแล้วกันให้มาเป็นตัวอย่างเพราะเคสนี้ค่อนข้างที่จะชัดนิดหนึ่งคือเป็นเรื่องของพระโมคคัลลานะรู้จักกันเนาะพระโมคคัลลานะเนี่ยมีเหตุเกิดอยู่ก็คือว่าท่านกำลังเดินจงกรมแล้วมารเข้าไปในท้องท่าน เขาเนทองของพระโมัลลานะอยู่ในพระไตรปิฎกล้วรู้สึกเหมือนมีหินอยู่หนักเกรประมาณว่าแบบมารู้นะว่าแกล้งกันนะ่ะอะไรประมาณเนี้ยมารก็ออกมาแล้วก็ซ่อนอยู่ตัวอยู่ข้างๆท่านก็บอกท่านเห็นมารน,นะอะไรเงี้ยมารโอ้รู้จักเราได้ไงอะไรเงี้ยนะคือสามมองเอาสาแอบเลยมารู้จักเราได้ไงอะไรเงี้ยท่านก็เลยโชว์ความเทพว่า ครั้งเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนูน้นฉันก็เป็นมารมาก่อนอ่าพระโมคลานะเป็นมารชื่อทูสีมารแล้วก็เล่าให้ฟังว่าทําให้คล้ายแบบนี้แหละไปดนใจให้คนมาด่ามาด่าพระพระเออเริยบุคคลพระอรหันต์ไปไปดนใจคนให้มาด่าพอดนใจอย่างนั้นเสร็จปุ๊บพูกนั้นน่ะคนชุดนั้นน่ะตกนรก เราว่าไปด่าพระเริยบบุคคลก็เป็นแบบนั้นแล้วก็มีคนมาทักอย่างนั้นแหละลักษณะนะถ้าจำรายละเอียดไม่ผิดเนี่ยแต่สุดท้ายมันก็คือว่าเปลี่ยนใจมารเนี่ยเปลี่ยนใจไปแนะคนให้ว่าสรรเสริญคุณของพระเริยบบุคคลเถอะแล้วก็เลยคนเหล่านั้นเข้าไปสู่สวรรค์บอกแบบเนี่ยในการที่ว่าเป็นบทสวดให้พิจารณาตรงนี้นะคือตอนนั้นเนี่ยตอนที่มีปัญหาที่ที่เรื่องเมื่อกี้นะก็ พระพุทธเจ้าในในตอนนั้นให้เจริญเมตตาไปในทิศทั้งสิบคือรอบทิศเลยจเจริญเมตตาไปพอได้รับกระแสงความเมตตามารก็เลยโอ้คลายกลายเป็นมีแนวคิดในเชิงสัมมาทิฏฐิให้มาชมดีกว่าเพราะว่าตอนที่แม้ว่าจะไม่รู้จักมารหรืออะไรแบบนี้แต่การแผ่เมตตาออกไปทั่วเลยเขารับรู้ได้ ถึงอาน,นิสงค์ของเมตตาที่แผ่มาให้ดังนั้นก็ลักษณะแบบนี้แหละอุทิศนาคาถาก็คือการแผ่เมตตาในตอนนั้นไปในลักษณะแบบเดียวกันเลยมีเรื่องตรงอยู่ในพระไตรปิฎกดังนั้นก็ตอบประมาณนี้นะก็คือมีแบบนี้อยู่เราไม่รู้หรอกว่าเนี่ยเป็นอะไรอะอริยะอครสาวกเบื้องซ้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะคือเป็นมารมาก่อนแล้วได้คิดเพราะการแผ่เมตตาของออพระในตอนนู้นะนะนี่เล่าให้ฟัง ก็มีบทสวดก็ลักษณะแบบนี้แหละดังนั้นคําสอนุทธเจ้าไม่ขัดกันเรื่องในพระไตรปิฎกก็เป็นแบบนี้ก็โอเคแล้วเนาะคงประมาณนี้แหละน่าจะพอรู้ก็คือว่าจับแต่เพราะมีมารมีหลายประเภทกันอยู่ส่วนที่ว่าปราบมารอะไรแบบเนี้ยค่อยว่ากันอีกทีนกันเรื่องแบบนี้นะเพราะว่าอันนี้เรื่องใหญ่ก็ต้องมาคุยกันอีกทีแต่โดยหลักการคือมารมีหลายประเภทแล้วก็มีมารแบบที่เป็นเทวดาด้วยอยู่ในส่วนแบบนี้แหละอยู่ในชุดตรงเนี้ยที่ทําให้จําเป็นจะต้องมา แผ่เมตตากันให้ตรงนี้นะก็คงจะตอบเท่านี้ไปก่อนละกันที่นี้มาถึงหัวข้อของวันนี้ก็คือว่าสุขในการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งหัวข้อตรงนี้ขึ้นมาก็คือว่าไปนั่งอ่านนู้นนี่ชอบอ่านนะนะมันเห็นอารมณ์ของคนที่ว่าแบบช่วงนี้มีการเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะเลย น่าเห็นใจแล้วก็ถึงจะต้องมาทํารายการเป็นกําลังใจให้กับพวกเราตรงนี้แหละเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงมีสูงพอมีการมีสูงเสร็จปุ๊บก็การรับมือในการเปลี่ยนแปลงของคนเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ละคนก็รับแบบนูน้นนั่นนี่เงี้ยนะแล้วยิ่งคนที่มีปัญหาในเชิงต้องใช้คําว่าน่าเห็นใจมากในเชิงของเศรษฐกิจในเมืองไทยเนี่ยต้องเน้นในเมืองไทยเกานในะตอนนี้ว่าเอจะจะหาทางออกอะไรยังไงเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงขอยกเคสหนึ่งขึ้นมาละกันนะนะ เคยมีเคสที่จำรายละเอียดไม่ได้แต่ก็พวกเราอาจจะเคยได้ยินแล้วนะขอขอย้ำอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างหนึ่งก็คือว่าประเทศไทยกลายเป็นหนี้ถ้าจะไม่ผิด IMF เป็นหนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็คนมีหนี้สมมุติว่าคนไปไปกู้จากต่างประเทศเนี่ยมูลค่าหนี้จะเพิ่มขึ้นเลยประมาณสี่เท่าในในตอนนู้นะเพราะเงินบาทมันลดค่าแล้วก็มีเจ้าภาพ ของวัดเรานี่แหละมีผลกระทบตัวนี้ก็คือว่านี่เพิ่มขึ้นมาจากสมมติว่ามีนี่อยู่ร้อยหนึง่งกลายเป็นสี่ร้อยเพิ่มขึ้นมาเลยสี่เท่าดังนั้นก็ะจะจะตัดสินอะไรแบบนี้ได้ยังไงดีก็มาปรึกษาหลวงพ่อธรรมะท่านหลวงพ่อธรรมะท่านก็บอกก็คุยกันโดยรายละเอียดนะนะโดยรายละเอียดก็คุยไปคุยเสร็จท่านก็บอกว่าถ้าเกิดว่าท่านท่านปล่อยให้บริษัทล้มปล่อยให้บริษัทของท่านล้มไปเนี่ย ก็จะท่านจะมีเงินเหลือเก็บอยู่ประมาณนี้ยแต่ถ้าไม่ปล่อยให้บริษัทลม้มท่านจะต้องแบกหนี้เยอะมากนะตัวเลขเยอะมากแบกหนี้เยอะมากเลยจะยังไงดีมาถามหลวงพ่อท่านอะไรแบบนี้หลวงพ่อธรรมะท่านก็ตอบไปโดยละเอียดไม่เป๊ะนัก,กน,นะแต่ก็คือว่าให้คือบริษัทเนะี่ยมันประกอบด้วยคนหลายคนพอถึงเวลามาแบบนี้ก็เดือดร้อนกันหมดเลย ถ้าสบายคนเดียวแต่คนอื่นเขาจะเป็นยังไงแบบเนี้นะก็เลยเหมือนกนว่าให้ให้ตัวของท่านนะตัดสินใจกัน,นเองว่ามันต้องมองคนที่ว่าเกี่ยวข้องด้วยคือลูกน้องในบริษัทให้ท่านไปคิดแล้วก็ให้ไปนั่งสมาธิพอท่านไปนั่งสมาธิอะไรเสร็จปุบ๊บแล้วก็ใจเริ่มใสยอย่างเงี้ยนะรายละเอียดประมาณเนี้มั้งก็เลยเลือกที่จะดึงบริษัทไว้เลือกที่จะเก็บบริษัทไว้แล้วก็รับภาระนี่เป็นนี่เยอะเลยพอลูกน้องทราบว่า ตัวท่านเองคือรู้ว่าอยู่ในบริษัทเดียวกันรู้ว่าไม่ปล่อยให้บริษัทล้มต้องรับภาระนี่เขาทำงานให้ท่านนี้เยอะเลยทำให้แบบเต็มที่เลยเพราะรู้ว่าแบบตัวเองยังยังมีงานทำอยู่เพราะความเมตตาของของท่านท่านนี้ท่านเป็นคนมีความเมตตาพอช่วยแบบนี้ไปเสร็จปุบ๊บบริษัทคลิกขึ้นมาเลยนะทำให้ท่านเป็น มหาเศรษฐีใช้อย่างนี้แล้วกันเพราะบุญส่งมาตรงนี้เนื่องจากช่วยคนจํานวนมากเลยเราก็ทําให้รอดพ้นจากสถานการณ์มาได้เพราะว่ารับมือในการเปลี่ยนแปลงโดยโดยมองในภาพรวมๆของคนที่ว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยตรงเนี้ยแต่ว่าท่านก็ได้รับการชี้แนะอย่างงี้จากหลวงพ่อธรรมะท่านแต่ว่าการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านนั่นแหละคนมีบุญนะนะยิ่งทําใจใส่เป็นปกติด้วยหาทางออกได้เลยอันนี้ก็เล่าเป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งว่า ยังไงก็ต้องก็ต้องมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้แบบนี้เกิดขึ้นส่วนตัวลุงพี่เองเคยก่อนมาบวชหลายปีแล้วก่อนมาบวชหลายปีเคยโดนไล่ออกจากงานนะส่วนตัวเคยโดนไล่ออกจากงานพอโดนไล่ออกจากงานเสร็จปุ๊บเราก็ทําไมถึงต้องโดนอะไรแบบนี้อย่างเงี้ยนะแต่ก็โอเคแหละดิ้นรลนหางานพอรู้ว่าจะต้องโดนไล่ออกเสร็จปุ๊บก็ดิ้นหนหางานแล้วก็ได้ได้งานใหม่เลยในในเวลาที่ไม่นานมากนะัก พราะยังไงเองเราก็ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงช่วงนั้นเนะ่ะคือต้องบอกว่าเป็นช่วงแรกที่ออกมาจากบ้านไม่เอาเงินจากพ่อแม่มาเลยเลี้ยงตัวเองอายุสิบเก้าออกมาแล้วก็แบบโดนเงินเดือนก็ไม่มีนะตอนนั้นคือไปลองฝึกงานอยู่เสร็จแล้วโดนไล่ออกเป็นคณะเลยเพราะมันเป็นทีมอยู่โดนไล่ออกทั้งทีมก็เลยแบบมีผลกระทบกับชีวิตอยู่พอสมควรแต่ตอนนั้นเพอเอิญเพิ่งออกจากบ้านตัดสินใจแบบเปลี่ยนชีวิตพอเราตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตเสร็จ พอมีอีกอันนึงพอมาเปลี่ยนในช่วงเวลาใกล้ๆกันเนี่ยเจ็ดแปดเดือนประมาณนี้ทํางานอยู่ประมาณเจ็ดแปดเดือนทํางานฟรีเลยนะคือฝึกงานอยู่ในตอนนั้นเพื่อที่อยากจะเรียนรู้ชีวิตของเรียนรู้โลกเราก็ออกบ้านมาเลยก็ดูซิว่าจะเลี้ยงตัวเองอะไรได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลี้ยงตัวเองได้ก็พอมีการเปลี่ยนแปลงเสร็จเนื่องจากว่าเพิ่งปรับตัวเปลี่ยนแปลงจากเคยโดนพ่อแม่เลี้ยงเอาเงินให้มาหาเงินเองแล้วพอ ไม่มีเงินเดือนเลยในจากที่แรกเนะี่ยทำงานฟรีเขาต้องเอาข้าวให้เรากินคือเป็นเหมือนกับขอข้าวเขากินในลักษณะแบบนี้ก็เลี้ยงเอาชีวิตมาได้พอมาเปลี่ยนแปลงอีกทีหนึง่งตกงานรู้สึกเฉยๆเพราะว่าเราเองก็ขอข้าวเขากินอยู่ตอนนั้นต้องบอกแบบนี้นะมันก็ทําให้พอรับสภาพได้ค่อนข้างเร็วเมื่อเช้าคุยกับน้องคนหนึ่งที่เป็นพระ เห็นคนร้องไห้มีคนคือเขาปฏิสัมพัทธ์มีคนร้องไห้ก็สงสัยว่าอะไรเขาใสา่ส่งรูปมาให้ดูทางไลน์นะมีคนร้องไห้ก็เลยสอบถามเขาว่าคนคนนี้เขาเป็นอะไรทุกร้องไห้สอบถามเขาก็บอกก็ทุกเรื่องนี้นี่นี่นี่น้องเขาเล่าให้ฟังนะแล้วก็บอกว่าเลยมี five stage of grief ครบหมดเลยน้องคนนี้เขาเก่งเขาเป็นอดีตจูดการบินไทยนะผู้าจารพสุระเขาเก่งเขาก็เลยบอกว่ามีมีครบเลยตัวอย่างที่กอดร้องไห้เนียนะ่ยนะมีครบทุกอย่างเลย ขอเล่าขยายความตรงนี้นิดนึงแล้วกันจะได้พอเข้าใจว่าตอนนี้คนทุกคนทุกเสร็จมันมีการรับมือกับความทุกแตกต่างกันของคนเนี่ยนะรับมือกับความทุกแตกต่างกันอย่างเคสที่น้องเขาส่งรูปมาให้ดูเนี่ยครบทุกอย่างเลยในการรับมือกับความทุกมีอะไรบ้างฝรั่งบอกอย่างแรกอันนี้ฝรั่งบอกนะเป็นทฤษฎีของฝรั่งปฏิเสธก่อนไม่จริง ไม่ใช่ไม่เอาอะไรเงี้ยขั้นตอนแรกพอมาเจอความทุกข์เช่นว่าเจอคนตายตกงานเลยหลวงพี่เลยนึกย้อนไปถึงตอนที่ที่เราตกงานปฏิเสธก่อนไม่จริงมั้งไาลา่เอาไล่เราออกทําไมอะนึกนึก,นกถึงตอนนั้นเราจะปฏิเสธก่อนพอมาเจอธนาคารเขาจะต้องไล่เอาทําไมอะพอเสร็จแล้วมาขั้นตอนที่สองขั้นตอนแรกปฏิเสธขั้นตอนที่สองเริ่มโกรธเพราะไอคนนี้แน่เลยนึกถึงตอนนั้นที่โดนไล่ออกจากงานเพราะคนนี้ใช่ไหม ที่ทําให้เราโดนไล่ออกหืมดา่ามันแบบขุดโคตรเง่าสักกาลาดนะมามาสันเสริญเขานะตอนนั้นก็คือว่าเป็นขั้นตอนที่สองก็คือว่ากโกรธขั้นตอนที่สองก็ใสไปเลยมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ขั้นตอนที่สามมาปุ๊บมันต้องเพราะเรื่องนี้แน่เลยเลยเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าขั้นตอนของการต่อรองกําลังปรับใจอยู่มันต้องเพราะแบบเนี้ยถึงเกิดแบบนี้จะวิเคราะห์นู่นนั่นนี่นะแล้วมาถึงขั้นตอนที่สี่ ขั้นตอนแห่ง,งการเขาเรียกว่าแสดงอาการซึมเศร้าออกมาขั้นตอนที่4ี่ขั้นตอนนี้ก็แล้วแต่ว่ายาวนานยังไงแค่ไหนแล้วแต่คนว่ารับมือกับเรื่องนี้ได้ยังไงอย่างตอนนั้นไม่นานแป๊บเดียวแล้วก็พอได้ด่าสักนิดนึงก็สบายใจแล้วนะพอที่มาถึงขั้นตอนที่4ใช้เวลาไม่มากมาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือยอมรับเหตุการณ์นั้นๆเราโดนไล่ออกแน่นอนแล้วซองมาแล้วเห็นซองแล้วโดนไล่ออกแน่นอนดังนั้นก็คือว่าโอเคจบ move on เปลี่ยนงานใหม่ พอเราตัดใจได้แบบเนี้ยมันก็จะไหวแต่ทีนี้มาถึงเราพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจิตเนี่ยมันต้องใช้คาว่าจิตนี่เปลี่ยนแปลงเร็วมากนะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยของจิตเนี่ยม,มีมีความเร็วมากปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บเนี้ยถ้าเรามองเหตุการณ์ตรงนี้ออกอย่างที่บอกเมื่อกี้เมื่อไหร่ยอมรับได้เราจะจะเปลี่ยนได้เร็วมากขึ้นดังนั้นเราเองเนี่ย จิตมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกๆวันทุกๆอนุวินาทีเลยเปลี่ยนเร็วมากนะขอยกส่วนที่เ,เป็นเรื่องของพระสัมมาพุทธเจ้าไว้ก่อนพูดถึงเหตุการณ์ร,มรวมๆว่าตอนเนี้ยที่มันเกิดในตอนนี้ก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่พูดถึงเรื่องของพระเชนตะเทระนะท่านกล่าวคาถาไว้ท่านมาบวชมาบวชเสร็จแล้วท่านกล่าวคาถาชุดหนึ่งไว้ฟังแล้วก็เออน่าสนใจดีเพราะว่าเกี่ยวข้องกับ กับสถานการณ์ในตอนนี้ในระดับหนึ่งพระเชตุตะท่านบอกไว้ว่าการบวชคือตัวท่านมาบวชมันยากเรือนมีการอยู่ครองได้ยากเรือนเนี่ยคือออกเรือนอยู่ครองเรือนนี่ก็ยากการที่าว่าจะครองเรือนอยู่กับคนอื่นเนี่ยก็อยู่ด้วยยากธรรมะก็ลึกซึง้งธรรมที่ศึกษาก็ยากลึกซึง้งโภคะทั้งหลายคือทรัพย์สมบัติต่างๆก็หาได้ยาก เชนาตาก็บอกหายากไหมยากเนาะก็คือมันมันทุกอย่างมันต้องใช้ความเพียรหมดหาได้ยากการเป็นอยู่ของพวกเราตามมีตามได้ก็ฝืดเคืองคือท่านเข้าใจสภาวะของท่านที่ผ่านมาดังนั้นจึงควรที่จะคิดถึงความไม่แน่นอนอยู่เสมอคือให้เราไม่ประมาททุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเหมือนอ,อตัวของเจาภาพเราเมื่อกี้เนี่ยนะท่านขนาดเป็นคนมีความเมตตานะพอถึงเวลามาเนี่ยทำบุญเยอะมาก พอถึงเวลามาวิบากกรรมเก่ามาถึงเนี่ยเปลี่ยนแปลงฟุบเดียวนี่เพิ่มขึ้นสี่เท่าเนี่ยหลวงพี่ว่าหนักมากนะแต่ท่านก็รับมือกับตรงนั้นได้เพราะคําสอนของพระคาสอนของพระสัมมาพุทธเจ้ารวมไปถึงการปฏิบัติธรรมที่ท่านฝึกตัวอยู่เป็นประจําฝึกใจอยู่เป็นประจำเนี่ยทำให้รอดผ่านสถานการณ์นั้นไม่ได้ที่ท่านคุมได้ในตอนนั้นอย่างที่บอกไม่ใช่ฝรั่งบอกมีห้าขั้นตอนแต่ถ้าเรารับรับเรื่องเนี่ยได้ทันทีแล้วเรา มูฟจากขั้นแรกเลยเนี่ยรู้ว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นละเราย้ายมาอันสุดท้ายเลยก็คือยอมรับว่ามันเกิดแบบนี้เป็นธรรมดาวันก่อนฟังไปแล้วเนาะพระอัญญาโกนธัญะท่านบรรลุธรรมหลังจากที่ฟังธรรมจักกับตะวัตนสูตรเนี่ยธรรมที่ท่านบรรลุก,ก็คือว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดานั่นคือการเปลี่ยนแปลงนั่นคือธรรมะที่ท่านได้บรรลุเราเองเนี่ยเป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธศาสนิกชน รับการเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยถ้าเราเข้าใจแล้วก็มองธรรมะออกเนี่ยเราจะบอกอ๋อมันเป็นเช่นนั้นเองเป็นแบบเนี้ยมันเป็นเช่นนั้นเองแล้วก็ก้าวข้ามเพื่อที่สมมุติว่าเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยเราก้าวข้ามกับส่วนที่เป็นปัญหาไปมาเอาในส่วนที่ว่าเราหาสุขให้ได้ในสถานการณ์แบบนี้ดีกว่าดีกว่าจะเอาใจไปติดกับทุกข์บางคนบอกโลกสวยเลอ,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 อเลยรึเปล่าเปล่า,ลาถ้าคุณไม่ยอมปรับใจ ขั้นตอนเมื่อกี้ที่พี่เล่าเนี่ยนะหนึ่งปฏิเสธเอ้ยหนึ่งปฏิเสธสองโกรธสามต่อรองสี่ซึมเศร้าห้ายอมรับเนี่ยหนักหนาสาหัสนะโดยเฉพาะขั้นตอนที่สี่เนี่ยบางคนก้าวออกไปไม่ได้จิตแพทย์บางคนเขาบอกว่าบางคนก้าวข้ามขั้นตอนที่สี่ไม่ได้กลายเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งตอนนี้มีเยอะเลยก้าวข้ามไม่ได้เพราะไม่รู้วิธีจัดการอารมณ์นี่คือขั้นตอนของทั้งโลก แต่ถ้าเรามามองในเชิงของพระเชนตะเมื่อกี้นะที่ท่านให้สติไว้เนี่ยทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาแล้วก็ถ้าเรายอมรับตัวนี้ได้เราก็ข้ามเลยพระรู้ว่ามีเหตุปุ๊บทุกปุ๊บเราเปลี่ยนยอมรับหาสุขตอนนั้นตัวหลวงพี่เองที่โดนไล่ออกจากงานนะสิ่งที่ทําเลยมองโลกในแง่ดีก่อนโอ้ดีเหมือนกันเจ็เดือนนี่ไม่ได้หยุดเลยสักวันหนึ่งขอข้าวเขากินด้วยนะ แล้วก็ไม่ได้หยุดเลยสักวันหนึ่งตอนนี้ตกงานโดนไล่ออกเหมือนกันหมดเลยเที่ยวกันเถอะเพิ่งมีโอกาสได้เที่ยวอะ่ะเราก็เที่ยวเลยนู่นนี่ไปเที่ยวกันแล้วก็ตกงานอยู่ประมาณสักสองอาทิตย์มั้งแล้วก็ได้งานใหม่จริงๆ่ะพอเลิกตกงานเสร็จปุ๊บหางานเลยได้วันนั้นอนะ่ะมันเลยสบายใจคือถ้าเรามองข้ามเราก้าวข้ามเราหางานเลยในตอนนู้นนะนะหาอะไรที่เราทําได้เพราะหาได้เพราะว่ามันมีงานอยู่เยอะเลยหาทั้งประเทศเลยนะเขาบอกตอนนั้น ไม่ใช่เฉพาะในในจังหวัดที่ทําอยู่หางานทั้งประเทศเลยว่ามีงานตรงไหนที่จะรับเราได้บา้างพอหาทั้งประเทศเลยเจองานปุ๊บเราไปสบายใจเพราะว่างานที่จะเริ่มใหม่เนี่ยมันก็มีเวลาพักประมาณสองอาทิตย์ตอนนู้นน่มันหลายปีแล้วจำไม่ค่อยได้เกือบสามสิบปีก็เลยแบบอ๋อมันมันเป็นแบบถ้าเรายอมรับได้เร็วหาทางออกได้เร็วสุขเราจะหาได้เราจะหาทางเอาอีกเรื่องนึ่งเลยมาเกี่ยวก็คือว่าเที่ยวกันเถอะ แล้วถึงจะรอดจากสถานการณ์ตรงนั้นไปได้หลวงพี่ทําแบบนี้ดังนั้นช่วงเนี้ยคนเจอหลายสถานการณ์ก็ขอฝากไว้แล้วกันนะว่าเราฝึกจิตมาเป็นประจําฝึกใจมาเป็นปกติแล้วเนี่ยใจในละเอียดอ่อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงเร็วการอะไรไม่เปลี่ยนแปลงเร็วเท่าใจไม่มีโลกที่ว่าเปลี่ยนแปลงสู้ใจไม่ได้ลองถามตัวเราเองก็ได้เอ๊จะทานอันนี้ดีไหมหรืออันนี้ดีหรืออันนูน้น เราเปลี่ยนปั๊บปับใจเนี่ยเปลี่ยนเร็วมากดังนั้นเนี่ยถ้าเราจัดการกับใจได้เราจะผ่านจากเหตุการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีเราจะหาสุขได้แม้ในยามที่ทุกข์ที่สุดแม้งายามที่ว่าไม่ไม่อาจจะมีทางออกอะไรเงี่ยนะแต่ถ้ายอมรับมันยอมรับว่ามันเป็นของมันแบบนี้แหละโลกมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาบางคนก็บอกก็โทษกรรมก็ทําให้คนยอมรับสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้อย่างนั้นคือเราเข้าใจ เห็นโลกตรงตามจริงแล้วเราก้าวข้ามไปเลยหาทางใหม่คือถ้าจะต้องไปทุกข์กับของเก่าและเสียเวลามาเหนื่อยอยู่ตรงนั้นไม่มีประโยชน์เราก้าวข้ามไปดีกว่าทําใจอยู่ตรงนี้แล้วก็พระพุทธเจ้าท่านก็บอกต่อนะว่าบัณฑิตกล่าวว่าต้นจันทร,ร์คือต้อนไม้หอมเนี่ยเปน็นเลิศกว่าต้นไม้ทุกชนิดเพราะเป็นของอ่อนเนื้อมันอ่อนและมีกลิ่นหอมด้วยและใช้งานได้ดีแม้ฉันใด เราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ได้เจริญทําให้มากแล้วเป็นของอ่อนและควรแก่การใช้งานเหมือนจิตนี้จิตเนี่ยมันมันเป็นของอ่อนฝึกได้จิตที่ได้เจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นของอ่อนควรแก่าการใช้งานจิตที่ได้เจริญทําให้มากคือการฝึกฝึกไรเอ่ยสมาธธนี่คือการฝึกสมาธิฝึกจิตให้เจริญเนี่ยตรงเนี้ย พอฝึกได้แล้วใจจะเป็นของอ่อนพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนได้ป,ป,ปเปลี่ยนแล้วก็ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพของใจเราต้องรู้จักฝึกจิตแล้วท่านก็ขยายความต่อเราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงเร็วเหมือนจิตนี้เห็นไหมมันเปลี่ยนเร็วจิตนี้เปลี่ยนแปลงเร็วจนเปรียบเทียบกับอะไรไม่ได้ง่ายๆการฝึกจิตที่ควบคุมได้ยากการทําสมาธิเนี่ยที่พวกเราฝึกกันอยู่ เปลี่ยนแปลงง่ายย่อมใฝ่หาแต่อารมณ์ที่ปรารถนาจัดว่าเป็นความดีเพราะจิตที่ฝึกแล้วย่อมนำสุขมาให้อย่างที่บอกมันเปลี่ยนแปลงง่ายถ้าเราฝึกเป็นประจำทำสมาธิเป็นประจำแล้วเข้าใจตัวเราเองได้แบบจริงๆเลยเนี่ยนะอ๋อมันเป็นแบบนี้ยอมรับแก้ไขปรับเปลี่ยนจิตที่ฝึกแล้วย่อมทาย่อมนำสุขมาให้อย่างที่จิตแพทย์เขาบอกส่วนใหญ่คนไม่ได้ฝึกจิต พอมาเจอเรื่องที่ทุกข์ค้างขั้นตอนที่สี่ที่ว่าเมื่อกี้นะหาทางออกไม่ได้เพราะเขาไม่เคยฝึกจิตมาก่อนเลยไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรเนี่ยก็ตัดสินใจดีไหมจะไปทางนู้นดีไหมเครียดไปหมดเลยเพราะหาทางออกไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าฝึกจิตเป็นปกติเหมือนคุณโยมที่เป็นเจ้าภาพของเราหน้านะนะเขาฝึกจิตมาเป็นปกติฝึกเป็นประจำแล้วก็เป็นคนที่ดูแลกิจาการใหญ่เขาตัดสินใจชึบชบชึบชบ,ชบ,ชบไงตัดสินใจเร็วรับนี่ พอรับอะไรแบบนี้ท่านก็สามารถจะผ่านพ้นสถานการณ์ไปได้ถ้าจะไม่ผิดไม่เกิน2ปีนะหลังจากนั้นท่านเคลียร์หมดได้เลยและทําให้บริษัทใหญ่จเจริญเติบโตขึ้นมาจนถึงวันนี้นี่เล่าให้ฟังว่าถ้าเราฝึกสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงได้รับมือกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เป็นปกติคือจิตเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดใจเราเปลี่ยนตลอดถ้าเราฝึกเป็นประจำเราจะเริ่มพ,พับนูคุมันได้ เราจะควบคุมสิ่งที่ฝึกได้ยากที่สุดคือจิตเมื่อกี้บอกไปแล้วคือใจของเราเนี่แหละผ่านการทำสมาธิผ่านการสวดมนต์ผ่านการรักษาศีลผ่านการให้ทานทุกอย่างล้วนแต่เป็นการฝึกจิตที่พระพุทธเจ้า่านให้ทำไว้ทานศีลภาวนาทานทำให้จิตอ่อนนุ่มศีลทำให้ใจของเราควบคุมกายกับวาจาได้ภายนอก และสุดท้ายมาสมาธิคุมความละเอียดคุมอารมณ์พอนึ้ออกเนาะทานทําให้ใจอ่อนนุ่มพร้อมที่จะได้รับการฝึกคือเริ่มนุ่มนวลเริ่มให้เสร็จใจเริ่มนุ่มนวลพอเสร็จแล้วศีลศีลทาให้เราควบคุมกายกับวาจาร่างกายกับคําพูดให้เป็นปกติได้พอคุมได้เสร็จใช้สมาธิคุมใจอีกทีหนึ่งถ้าเราคุมได้แบบนี้ ควบคุมตัวเองได้แบบ100ร้อยเปอร์เซนต์สถานการณ์ที่เขาเรียกว่าเป็นอายตนะที่เข้ามากวนใจเนี่ยนะผ่านทางตาจมูกตาหูจมูกลิ้นกายรวมถึงใจด้วยเนี่ยที่ผ่านเข้ามาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอายตนะจากภายนอกเข้ามารบกวนตัวเราเมื่อไรเราฝึกจิตเป็นประจำให้ทานรักษาศีลเป็นจเจริญภาวนาเป็นประจำเราจะจัดการอารมณ์ของเราได้เร็วจะก้าวข้ามตรงนี้ได้เร็วแล้วก็เจอทุกปุ๊บ ก้าไปข้อสุดท้ายคือยอมรับได้เร็วยอมรับว่าเปิดปุ๊บเดี๋ยวแก้เลยเจอเหตุนี้แก้ไขทําใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ยอมเสียโอกาสไม่ยอมเสียเวลาในการที่จะไปคร่ําครวญกับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วหรือเกิดขึ้นมาแล้วหลวงพ่อธรรมชโยท่านบอกว่าอดีตที่ผิดพลาดเป็นไงเอ่ยลืมไปให้หมดนี่คือสิ่งที่ท่านบอกนี่คือการควบคุมตัวเองแล้วก็ move on ก้าวข้ามไม่ไว ถ้าเราฝึกอารมณ์ตามตามฝึกจิตตามที่หลวงพ่อธรรมท่านแนะนําไว้นั่นนะฝึกแบบสบายสบายด้วยเนาะท่านฝึกแค่เราแบบฝึกสบายสบายนะอารมณ์สบายคืออารมณ์เฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์นั่งแบบเนี้ยไปได้นานแค่ไหนก็ได้เฉยเฉยสบายสบายอารมณ์แบบเนี้ยถ้าเรามีอารมณ์แบบนี้เราจะจัดการกับสิ่งต่างๆได้ที่ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นะทั้งเรื่องของกิจการใหญ่ของโยมเจ้าภาพผู้ที่น่านับถือท่านหนึ่งกับสิ่งที่หลวงพี่ไปเจอเองส่วนตัวตอนที่โดนไล่ออกจากงานเนี่ย นั่นคือการตัดใจตัดใจได้ move on ได้แล้วก็รอหาทางออกมันจบเลยไม่เครียดเลยสองอาทิตย์หลังจากนั้นเที่ยวเออชีวิตมีความสุขนี่เล่าให้ฟังว่าถ้าเราจัดการกับอารมณ์ของเราได้เร็วมันก็ทําให้เรามีความสุขได้เร็วแต่บางคนถ้ายึดติดที่เขาบอกยึดติดนะนะลูกศิษย์วันนี้ไม่ยึดติดบอกสอนให้ยึดติดไม่เห็นมาพูดถึงมรรคผลนิพพานเลยโอ้ยเราไปไกลกว่านั้นที่สุดแห่งธรรมอะไรเงี้ยนะเราอธิษฐานไปไกลแล้วเราก็ค่อยๆฝึกไป ตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วก็บอกว่าสอนอยู่นั่นแหละให้ไปยึดติดกับสวรรค์พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนั้นอ่านเสร็จก็อืมเนาะคนเขาไม่รู้ก็คือไม่รู้ใช้ความเห็นพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสวรรค์มากที่สุดเลยแล้วกว่าท่านจะมาถึงจุดที่มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสร้างบารมีกันแบบนานไม่เอ่ยนานมากเนาะท่านก็ต้องเมคชัวว่าท่านขึ้นสวรรค์ไว้ก่อนไม่ก็มีใครอยากจะตกนรกหรอกพอรู้เส้นทางนี้แล้วท่านก็ สร้างวางแผนวางผังเดินไปในแบบนั้นนะ่ะว่าขึ้นสวรรค์ต้องทําแบบนี้ต้องให้ทานนะรักษาศีลจเจริญภาวนาแล้วท่านก็สอนเราท่านทําแบบนั้นมาก่อนแล้วเอาเรื่องตัวนั้นนะ่ะมาแนะให้เราส่วนจะเดินตามไม่ตามแล้วแต่ท่านแต่คนชอบเอาเรื่องที่ว่าอย่าไปยึดติดปล่อยวางตรงนั้นตรงนี้ยมันเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะเป็นพระอรหันต์อู้ยากนะกว่าจะเป็นพระอาหารหันต์หมดกิเลสเนี่ยหลวงพี่โอ้โหตอนนี้กิเลสยังเต็มตัวอยู่เลยค่อยๆปลดมันไปทีละหน่อยเนี่ย คือเราเข้าใจมองโลกตรงตามจริงเป็นสัมมาทิฏฐิคือมองเราตรงตามจริงว่าชาตินี้ไม่ใช่ชาติสุดท้ายของเราแน่นอนพี่มานั่งมองใจตัวเองเนี่ยนะโอ้ไม่ใช่ชาติสุดท้ายอีกหลายชาติเลยกว่าจะไปถึงจุดที่เขาบอกปล่อยวางนะนะปล่อยวางไม่ได้จริงๆอย่างน้อยที่สุดก็ปล่อยวางโยมที่มานั่งฟังหนูพี่ในรายการนี้ไม่ได้เหมือนกันนะเขาบอกจัดรายการทำไมบ่อยคือมันปล่อยวางไม่ได้มันทิ้งไม่ได้คือเราทําแล้วเรารู้สึกว่ามีความสุขเราก็ได้ความปลืม้มและคิดว่าคนฟังก็คงจะ ปลื้มในระดับหนึ่งมันกันเลยตามฟังทุกวันก็ขอบคุณเนาะที่มาเป็นกําลังใจให้กันอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้คือมันปล่อยวางไม่ได้คือเราเข้าใจเรามองโลกตรงตามจริงว่าเราเป็นคนแบบเนี้ยยังไม่โอจะหมดกิเลสเข้านิพพานยังพระรูปนี้อีกนานอีกหลายชาติคือเราเข้าใจตรงนี้เราศึกษามาเราเข้าใจตัวเองเราก็เลยพยายามจะฝึกค่อยๆละจะบอกอย่าไปยึดติดถ้าพิจารณาจริงๆลูกศิษย์ธรรมกายนี่โอ้ปล่อยวางนะเงินมีเท่าไหร่ทำบุญทำบุญไปเลย เป็นสิ่งที่เขาพูดนั่นแหละเราปล่อยวางตัวจริงเลยคือสิ่งที่คนอื่นเขาพูดคือเขาขัดกันไปหมดอนะแต่เขาเราไม่ขัดขั้นตอนชัดเจนรู้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนี่คือความมีบุญความมีโชคดีของเราที่เจอตรงเนี้ยเห็นเขาไปนั่งเถียงกันนะอย่างที่บอกคนไม่รู้กับคนอะไรเงี้ยแต่ก็ชอบญาติโยมที่แบบกองพลจากพระนาสวรรค์นี่แหละหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้เป็นญาติโยมเป็นลูกศิษย์วัดเนี่ยไปตอบดีบางคนก็นไปตอบ ก็ประมาณว่าแบบมีคนมาบอกไปยึดติดกับสวรรค์หรืออะไรยังไงเนี่ยนะเขาตอบดีมากชอบอ่านเสร็จก็บอกประมาณว่าแบบเออคือแบบไปดูหนังเขาก็มีชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นไปดูคอนเสิร์ตเขาก็มีชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นไปขึ้นเครื่องบินเขาก็มีชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นคือคือมันไม่เท่าอะ่ะมันไม่เท่ามันจะมีชั้นนั้นจะคือเก่งอะ่ะฉลาดที่แบบตีอ้อมอะ่ะ พูดถึงเรื่องทั่วไปก่อนเออมันมีชันนนช้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นสวรรค์ก็มีชันนนช้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นชะั้นนั้นอะไรเงี้ยนะค่อยๆไลป่ปูพื้นขึ้นมาแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ผู้เราฝึกกันอยู่เนี่ยก็คือแบบเออเนาะว่าเราเราเข้าใจกลไกตรงเนี้ยคือมันไม่มีทางที่จะเข้าไม่ไม่มีทางที่จะแบบจะเท่ากันหรอกแล้วก็เลยบอกว่าเขาดึงมาถึงเรื่องที่คนทําบุญมากมีคนยกประเด็นว่าทําบุญมากให้นั่งหน้า ทำไมต้องมาแบ่งชนชั้นเขาก็เลยอธิบายแบบนี้นะฉลาดมากขอชมคนนี้ไม่รู้ฟังอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะแต่ก็เออลงหนังก็แบ่งชั้น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 เครื่องวินก็ชั้น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 สวรรค์ก็เป็นชั้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 นถ้ามีคนเอาเงินมาทําบุญที่วัดทําบุญมากๆจะไล่ให้เขาไปนั่งท้ายสาลามันคงแปลกมั้งตั้งคําถามจะปิดท้ายมาแบบเนี้ยกสองนิ้วให้เลย ตอบได้น่ารักมากคือไม่ได้ไม่ได้ขัดอะไรกันเลยคืออธิบายว่าทําไมถึงต้องมาแบ่งไปชนชั้นคนทําบุญเยอะๆต้องนั่งหน้าคนนน่้นั่งหลังพยายามจะพูดถึงแบ่งชนชั้นเขาก็เลยเปรเียบเทียบอะลงหนังก็มีแบบนี้แบบนี้อยู่ที่เราจ่ายอ่ะแต่อย่างที่บอกขึ้นเครื่องบินเนี่ยนะบางคนเดินทางไกลเมื่อเช้าคุยกับพระธะประเด็นนี้เหมือนกันแหละว่านึกถึงขึ้นเครื่องบินคุยกับท่านว่าถ้ารีบเราใช้เครื่องบินถ้ารีบเราใช้เครื่องบินถ้าจะต้องไปงานเนี่ย แลวสมมติขึ้นเครื่องบินเนี่ยบางครั้งก็ไม่จะเป็นจะต้องไปนั่ง Business Class นะคือบางคนเขาบอกว่าขอเก็บตังค์ที่จะไปจ่ายค่า Business Class เนี่ยเอาไว้เป็นตังค์ในค่าที่พอไปถึงจุดหมายก่อนแล้วขอไปใช้ตรงนู้นมันแล้วแต่คนมองมันอยู่ที่สิทธิ์ของเราว่าเราจะบริหารจัดการอะไรของเราเลยคุยบอกนึกถึงหลวงพ่อเลยครับในการเดินทางเนี่ยอย่างเช่นว่าเขานิมนต์หลวงพ่อไปเชียงใหม่จะนั่งเครื่องบินไปก็ได้แต่ท่านไม่เอาหลวงพ่อเลือกจะนั่งรถไปท่านบอกว่า จะนั่งเครื่องบินเนี่ยก็ต้องไปรอก่อนเวลาจะต้องนู่นนั่นนี่ใช้เวลาประมาณห้าชั่วโมงไปเชียงใหม่เฉลี่ยนะห้าชั่วโมงกว่าจะนู่นนั่นนี่ไปเนี่ยแต่ถ้าเกิดออกรถเลยเรานั่งรถไปใช้เวลาประมาณสัก1ิบชั่วโมงไปถึงเชียงใหม่ต่างกันไม่เยอะมากหรอกแต่ระหว่างทางเนี่ยท่านไปเห็นว่าอ๋อชาวบ้านเขาอยู่กันอย่างนี้เนาะโอเศรษฐกิจแย่เนาะอ๋อลูกๆเป็นไงมีศูนย์ไหมจังหวัดนี้มีแวะอยุธยาอ๋อแวะศูนย์ไหนอีกอ่างทองแวะ นครสวรรค์แวะพิจิตแวะอะไรเงี้ยคือตากคือไล่แวะไปแบบนี้กว่าจะไปถึงขั้นตอนตรงเนี้ยให้กําลังใจลูกๆได้ไปดูว่าเอยศูนย์ต้องปรับแบบนี้แบบนี้นะมันอยู่ที่เราเลือกว่าเส้นทางในการเดินทางของเราเนี่ยจะเดินแบบไหนมันอยู่ที่เราอย่างที่บอกเมื่อวานนี่แหละว่าพระพุทธเจ้าให้สิทธิ์ในการเลือกเราเลือกยังไงก็ได้คนที่เขาวิจารณ์ว่าชาตินี้จะขอเป็นชาติสุดท้ายแล้วก็สาธุนะจะเข้านิพพานแล้วก็โมทนากับเขาคือไม่ได้ว่ากัน เขาอาจจะแบบนั้นก็ได้หลวงพี่ไม่ทราบแต่พี่รวดอย่างหลวงพี่เนี่ยอีกหลายชาติแล้วเราก็ตั้งใจด้วยว่าเออเราอยากจะไปที่สุดแห่งธรรมซึ่งไกลมากเลยว่าค่อยๆสั่งสมบาร,รมีกันสั่งสมสบียงให้เต็มที่เลยทุกๆด้านเท่าที่จะทําได้เพราะเดินทางไกลเราต้องมีสบียงทั้งทรัพย์ทั้งความรู้ทั้งหมูนะ่คณะถ้าเรามีครบทุกอย่างเนี่ยปลอดภัยมากนะรัพย์มี hmm, เดินทางไกลนึกนึกถึงเราถ้าเกิดเราจะไปญี่ปุ่น เรามีตังค์อยู่ในกระเป๋าเนาะๆไปเที่ยวมีเงินสองล้านเงนี้ยนะอุ่นใจไหมอุ่นใจเนาะพออุ่นใจเสร็จเป็นไงต่อความรู้มีใช้ภาษาญี่ปุ่นได้สมมตินะพูดภาษาญี่ปุ่นได้เงินสองล้านใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยไปถึงญี่ปุ่นแล้วมีเพื่อนไปด้วยอกีกเยอะแยะมากมายเลยฟลิปนี้สนุกมากนะสนุกมากดังนั้นเนี่ยหลวงพี่มองว่าเส้นทางของพวกเราเนี่ยเป็นแบบนี้แหละเราเดินทางไกลที่จะไปที่สุดแห่งธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นแบบนี้ ท่านเดินทางไกลถ้าไปดูหลวงพี่พัสรุปได้แบบนี้แหละทรัพย์ท่านมีทําทานมาเยอะเลยความรู้ไม่ต้องพูดถึงเลยสั่งสมบาร,รมีเนี่ยเยอะแยะมากมายในหลายด้านเพื่อเก็บความรู้จนมากพอค่อยๆสั่งสมมาจนถึงชาติสุดท้ายกลายเป็นสัพพัญยูผู้รู้ทุกอย่างนั่นคือความรู้เต็มเลยแล้วเป็นไงมีทีมไปด้วยกันทีมใหญ่เลยมาถึงปุบ๊บสร้างบาร,รมีกันสนุกสนานหลพี่อ่านพระไตรปิฎกเห็นความสนุกสนานในการสร้างบาร,รมีของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า ชาสุดท้ายมาเบิกบานบางคนมีวิบากกรรมอะไรก็รับไปตามนั้นนั่นคือการเข้าใจํำสอนของที่เรียกว่าสัจธรรมหรือธรรมะเนี่ยชัดเจนแล้วก็รับมือกับทุกๆเรื่องได้แม้จะมีความทุกข์หรืออะไรก็ตามแต่พระพุทธองค์ท่านรับมือได้หมดแล้วสอนให้เรารับมือเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ตามท่านด้วยดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงไม่เร็วเท่าใจหรอกเมื่อกี้เล่าให้ฟังไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกแม้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลง ไม่เร็วเท่าใจหรอกเราฝึกใจทานศีลภาวนาสอนให้เราควบคุมกายกับใจได้แบบดีมากค่อยๆดีขึ้นค่อยๆฝึกกันไปเราคุมของต่างๆเหล่านี้ได้ถ้ารู้ว่าทุกขทุกมาแล้วนะเรารู้เสร็จปุบรีบจัดการกับมันจะอย่างไรก็แล้วแต่สมมุติว่าทุกเพราะว่าการทำมาหากินจะไปทำมาหากินทางหน้าไหนที่จะมาเสริมตรงนี้ได้หาทางออกได้ถ้าใจเรานิ่งพอเหมือนคุณโยมเจ้าภาพของเราท่านนั้น ท่านเก่งมากหาทางออกได้โดยความรวดเร็วนี่คือสิ่งที่อยากจะมาบอกพวกเราวันนี้ว่าสุขในการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้สุขในสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราเข้าใจสถานการณ์ของเราชัดเจนแล้วทําใจนิ่งๆมองมันจริงๆไอ้ขั้นตอนที่เขาบอกห้าขั้นตอนอย่างของฝรั่งเนี่ยนะข้ามไปเลยข้ามไปขั้นตอนสุดท้ายเลยมันจะจบเลยปุบ๊บเราก็ไปหาทางออกออดีตที่ผิดพลาด เหลืออดีตที่ทําให้เราทุกเนี่ยลืมไปเลยอันใหม่จะทํายังไงให้เรามีสุขอันใหม่จะทํายังไงให้เราจัดการกับชีวิตของเราได้และอย่าหาทางรอดได้คนเดียวเนาะเห็นคนข้างบ้านเขาทุกชวนเนาะมาเข้าสุมกันให้เขาได้มีสุขได้แบบเราตอนนี้ภาพยนตร์สารคดีออกไปบางคนก็บอก,กดีบ้างบางคนก็บอกไม่ดีสลับวัดพี่มองให้มันดีนะอย่างที่บอกเมื่อกี้เราอยู่ที่ว่าเราจัดการสถานการณ์ได้ไหมถ้าเราจัดการสถานการณ์ได้ แม้เรื่องทุกๆเราทําให้สุขได้นั่นคือการมองโลกแบบผู้ชนะพุทธเจ้าสอนเราแบบนี้หลวงพ่อธรรมะท่านก็สอนเราแบบนี้แล้วเราก็ผ่านขั้นตอนอะไรหลายๆอย่างมาเยอะแยะมากมายสึกบางสึกที่เขาไม่คิดว่าเราจะรอดเรารอดมาหมดแล้วนี่คือการใช้ปัญญาสถานการณ์ไม่จะแย่แค่ไหนเราเห็นทางออกอยู่เสมอหลวงพ่อทัตตาท่านบอกว่าบางทีมืดไปหมดเนี่ยท่านบอกว่ามันเห็นทางออกเหมือนลูเข็มอยู่หนึ่งลูในในฟ้าที่มืด ฟ้ามืดมืดมีเหมือนมีจุดอยู่จุดหนึ่งแสงสว่างเท่ารูเข็มเนี่ยมันมีอยู่เท่านั้นอ่ะพ่อตาตาบอกช่องแค่นั้นก็จะมุดออกไปนี่คือวิสัยของผู้มีปัญญาแม้มืดไปหมดเลยนะไม่มีแสงสว่างเลยมีจุดหนึ่งซึ่งมันเป็นเหมือนเท่ารูเข็มอยู่แต่มันมีแสงสว่างอยู่ตรงนั้นท่านก็บอกช่องแค่นั้นก็จะพาหมู่คณะมุดออกไปแล้วท่านก็ทำมุดตรงนั้นออกมาได้หลายครั้งแล้วเล่าให้ฟัง ว่านั่นคือการมองโลกแบบผู้ชนะดังนั้นรับมือกับสิ่งต่างๆให้มันได้ไม่ว่าสถานการณ์โลกจะเป็นยังไงจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้ถ้าจัดการอารมณ์ตัวเองได้ควบคุมใจตัวเองได้ให้เรามีความสุขพูดจาไพเราะเหมือนเมื่อกี้แม้จะไปตอบคําถามในอินเทอร์เน็ตก็ตอบแบบสุภาพและน่าคบอะหลวงพี่เห็นเสร็จปุ๊บน่าคบมากเลยนะคือไม่ได้ว่าใครเลยไปเสนอความเห็นในมุมของเราในเชิงที่น่ารักแล้วก็แบบทําให้เขารับได้ อันนี้ก็ฝากเพื่อเราไว้แล้วกันว่าช่วงนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายรักษาอารมณ์รักษาใจให้ไดดีเดี๋ยวเราจะผ่านมันไปได้อย่างผู้ชนะสำหรับวันนี้เอวังก็มีด้วยประกาและชน,นีนะเนาะขอบคุณที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้ทุกๆวันนะนะก็จะพยายามทาหน้าที่ตรงนี้อยู่สุขภาพแข็งแรงไม่ต้องห่วงโคควิดไม่ได้ใกล้อย่างพี่หรอกสบายๆเราก็ดูแลรักษาตัวเองไปไม่ประมาทนะหน้ากากล้างมือเว้นระยะห่างแล้วก็ สร้างบามรมีกันไปอีนิดหนึ่งนี่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเพราะว่าเหมือนว่าวัดพระธรรมกายล็อกนะแต่ไม่แสดงออกเนะี่ยยังยังไม่สะใจมากพอจะต้องล็อกให้มันมากกว่านั้นอีกอะไรเงี้ยนะอาจจะฉากหลังอาจจะเปลี่ยนแปลงไปหน่อยเมื่อวานลองดูแล้วทดสอบระบบว่าเออจะจัดรายการเนี่ยจากแถวแถวที่พักเนี่ยพอทําได้ไหมเมื่อวานก็พอทําได้อยู่นะก็จัดรายการได้แม้เขาจะล็อกรายการนี้ไม่หยุดนะทําต่อทุกๆวันก็จะได้เอาบุญด้วยกันตรงนี้ทุกๆุวันก็ อยากจะบอกว่าทุกๆเรื่องเนี่ยถ้าเราเข้าใจว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงรับมือกับมันให้ได้เหมือนกับอันนี้เห็นภาพบางภาพนะเจอในอินเทอร์เน็ตก็ดูแล้วน่ารักดิขอมาแบ่งแล้วกันนะว่าพระท่านต้องมาสวดในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมนี่พระนะเขียนที่หนะ้าอกไว้ด้วยพระตัวคนไม่รู้พอใส่แบบนีเ้เสร็จไม่รู้เราเป็นพระหรือเป็นอะไรก็ใส่พระส่วนที่เป็นสัพเพอร ก็เขียนสัพเพเรออยู่ที่หน้าอกนะนี่สัพเพเหรอเขียนสัพเพเรอไว้สัพเพเรออยู่ที่หน้าอกเห็นไหมเขารับมือกับการเปลี่ยนแปลงปลอดภัยด้วยแล้วก็ทํางานได้ด้วยแล้วพอรวมทีมกันเป็นไงอืเห็นไหมเห็นแล้วก็เห็นในอันนนั่นคือการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทําแบบนี้นะรับมือให้ได้แล้วก็ปลอดภัยให้ได้ในสถานการณ์แบบนี้ขอเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทุกๆคนเชื่อได้ว่าผ่านพ้นเหตุการณ์ตรงนี้ไปได้อย่างแน่นอนตั้งใจละพรกันเนาะ ด้วยบุญกุศลที่พวกเราได้ฝึกฝนอบรมตนเองตามเส้นทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฝึกใจให้เข้าใจเส้นทางในการดำเนินชีวิตว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์มีความเกิดขึ้นของเรื่องราวต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องราวต่างๆอยู่ตลอดเวลาให้เราสามารถจะรับมือกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปได้ด้วยดีผ่านการฝึกใจผ่านการสร้างบุญตามเส้นทางที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้แนะเอาไว้ขอให้พวกเราทุกคนเป็นที่รักของมนุษย์เทวาทั้งหลายมีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีวาจาไพเราะเป็นปีแววาจาพูดจากับใครก็ขอให้เขาเป็นที่รักแล้วขอให้เราเดินอยู่ในเส้นทางนี้ไปได้อย่างมีความสุขรายละเอียดต่างๆในการเดินทางไกลที่จะไปให้พ้นสังสารวัฏนี้ขอให้มีความสุขอยู่ในทุกๆก้าวทุกๆชาติ ทานคุณสมบัติของเราทั้งรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติทุกๆอย่างสติปัญญาหมู่คณะให้เดินกันไปได้อย่างปลอดภัยอย่างง่ายดายแล้วก็ให้พวกเราไม่หลุดจากวงบุญบวงนี้ไปทุกภพทุกชาติให้ได้เจอแต่หมู่คณะนี้ได้สร้างบุญไปด้วยกันแล้วขอให้หมู่คณะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนให้สรรพสัตว์ทุกๆชีวิต เห็นตรงกับเราเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลแลนะสุดท้ายเมื่อไรที่พวกเราได้เข้าถึงธรรมด้วยกันพร้อมๆกันหรือได้ปฏิบททัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงธรรมไปพร้อมๆกันได้โดยง่ายทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกประการเทอญความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างนะสัจธรรมตรงนี้ไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนสิ่งที่เราได้ตั้งใจ เขียนตอบข้อมูลค่อยๆชี้แจงอันนี้ต้องฝากไว้แล้วกันนะค่อยๆชี้แจงอย่างมีศิลปะนี่รับฟังเขาก่อนแล้วค่อยๆชี้แจงไม่ต้องตอบตรงๆหรอกอ้อมๆมันก็ได้ทําให้เขาได้คิดก็จะทําให้โลกนี้สวยขึ้นแล้วเราก็จะได้บุญอยู่ในทุกๆวันแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าอ่านแล้วจะคุณจะคล่องก็หลบไปรักษาใจของเราให้ดีแล้วก็ไปชักชวนหมู่ญาติพี่น้องให้เข้ามาอยู่ในเส้นทางนี้ให้มาสร้างบุญด้วยกันไปอย่างงี้นะลองดูชวนกันดูให้พรรษานี้ เป็นพรรษาแห่งความสุขให้เป็นพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมกันทุกท่านเลยนะขอจเจริญพรสุดขอบฟ้าหรือตายทาราหมื่นภูผาร้อยพันดาราดับลมมืดมนเพียงใดเรานั้นต้องมาเจอกัน คงเป็นเพียงเพราะพรบุญเราเท่านั้นอยู่เคียงกันจะพบชาติดได้ไหมมีวันไกลกลายผูกใจพันขอเคียงตัวนโนโอไม่ว่าด้วยเหตุอันใด ฉันจึงปลื้มใจสุขใจเหลือกเกินที่เลือกเดินเส้นทาง้นี้้ที่สร้างความดีดีตลอดไปเหตุอันใดภาพบุญยังตรึงอยู่ในหัวใจเหตุอันใดห,ห,หรือจะเป็นดึงพรมจะวางและคอยส,สร้าง รหรือว่าพรมคิดไว้เสมอให้เราเจอกันหรือเป็นพรมผูกใจเราไว้แม้ใกลเท่าใดต้องมาพบกันและเหตุนั้นจึงทำให้ฉันได้พบบุญสุดขอ ปำกลายให้เธอทูดดรดนทถร้ายกับวนกับวายจะมองหากันไม่เจอขอเพียงเธอเชื่อบุญนนั้นเหมือนั้นเธอเจอเดี๋ยวรู้ว่ามีบุ่นคอยช่วยเธอตลอดเวลาไม่เสื่อมคลายจะก,กี่พบกี่บันปลายแต่ที่ไม่ค้าไม่จางหายจ,จบจนฟ้าดินสลายฉันรักบุญนฉันรักบุญนเพราะบุญคือสิ่งที่ค้ำชูสุขใจแค่ไหนคนคิดดูถ้าเป็น ตอนจบพวกเราั้นลูกไก่สู้หากคุณไม่เชื่อคนจะพิสูจน์ดูการกระทำไม่ใช่คำพูดวัดละติดจูดลองติดจุดแมนหนักแค่ไหนเ้าจะคงอยู่เหมือนว่าโลกกลมจนกว่าบังเอ่ก็เกินไปคุณค่ากันเดินไกลกับพรคุณทำให้ฉันได้ปลื้มใจคุณป็นสัแตะควางน้ำที่เข้ามามันยังไม่เกินใจฉันรักบุญฉันจันบุญเป็นดั่งพรมจัดวางและคอยสรรสร้างให้เราได้เจอ หรือว่าพลหมคิดไว้เสมอให้เราเจอกันหรือเป็นพลมผูกใจเราไว้แม้ไกลเท่าใดต้องมาพบกันและเหตุนั้นจึงทำให้ฉันได้พบบุญสูดขอบฟ้าหรือใต้ธาราหมื่นภูพา 100, ร้อยพันดาราดับลงมืดมนเพียงใด เรานั้นต้องมาเจอกันคงเป็นเพียงเพราะผลบุญเราเท่านั้นอยู่เคียงกันจะพบชาติได้ไม่มีวันไกลกายผูกใจพันขอเคียงตัววันอสุดข,ขอบฟ้าหรือใต้ทารา do we hate and yeah. then